วันนี้พามาเปิดเผยวีรกรรมหนีออกจากบ้านตอนอายุ22นะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยต้องอธิบายว่าปกติพาวกับครอบครัวคือเป็นครอบครัวที่สนิทกันมากโดยเฉพาะพาวกับแม่คือพาวคุยกับแม่ทุกอย่างเขารู้ทุกเรื่องแต่เมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วมันมีช่วงที่พาวแบบจองห้องพักแล้วก็หนีออกไปอยู่คนเดียวเลยแบบไม่ได้บอกพ่อแม่ก่อนคือไม่ได้ถามเขาก่อนว่าไปได้หรือเปล่าตอนนั้นนะคะมันเป็นช่วงโควิดอยู่พาวก็เลยทำงานอยู่ที่บ้านออนไลน์แล้วชีวิตก็คือเหมือนแบบนั่งทำ Excel ไปวันๆแล้วก็เข้าไปประชุมนิดหน่อยออนไลน์อะไรแบบนั้นจำได้ตอนนั้นรู้สึกแบบเครียดมากรู้สึกเหมือนแบบอยู่ที่บ้านไม่ไหวแล้วอะไรแบบนั้นก็เลยไปเลยแต่ว่าตอนนั้นนะคะจำได้ว่าถึงออกไปอยู่ข้างนอกอะเราก็แบบจิตใจยังแย่อยู่ดีแล้วก็รู้สึกเหมือนเราโดนขังอยู่ดีตอนนั้นก็คุยกับพ่อแม่อีกรอบนึงแล้วเขาก็แบบพาวหรือว่าพาวเครียดจากงานลาออกจากงานไหมพาวคิดไปคิดมาก็คิดว่าหรือว่าเราเครียดจากงานจริงๆตอนนั้นก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นนะคะ2ปีมาก็อยู่มาแบบไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยทุกคนแฮปปี้ดีคือเอาจริงๆในทุกความสัมพันธ์มันก็ไม่มีความเพอร์เฟคหรอกแต่ว่าพาวคิดว่ามันเป็นการที่เราเลือกที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็เลือกที่จะมองจุดที่ดีแล้วก็เลือกที่จะรู้สึกแบบขอบคุณกับสิ่งที่เราได้รับจากคนอื่นเราพูดจริงๆเลยนะคะแบบจากใจจริง คือพาวรู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้พาวโชคดีมากที่สุดเลยอะคือการที่มีครอบครัวที่อยู่ด้วยกันแล้วก็รักกันดีแล้วก็มีพ่อแม่ที่สนับสนุนว่าลูกควรจะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเพราะฉะนั้นนะคะทุกความสำเร็จของพาวมันไม่ใช่ของพาวหรอกมันเป็นของครอบครัว